ครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูเตานึ่งนะครับไอ้ก้อนเชื้อเห็ดนะครับห้องนึ่งมันถูกทำขึ้นด้วยผนัง2ชั้นนะครับด้านนอกไอ้ความร้อนจะไม่ออกนะครับเราสามารถสัมผัสได้มันจะไม่ร้อนนะครับตัวนี้เป็นเราใช้ระบบไอ้ซุปเปอร์ฮีทนะครับผมนำไอกลับมาเผาอีกนะครับตอนนี้กำลังทดลองห้องอยู่นะครับมาดูไอด้านในนะครับผมไอมันจะเยอะมากตอนนี้สังเกตว่าไอที่มันพ่นออกมาครับผมจะแรงมากเป็นผนัง2ชั้นนะครับจะทำช่วยให้ประหยัดพลังงานมากขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดอุณหภูมิถึง100องศาแล้วมันก็แค่เราก็แค่เลี้ยงอุณหภูมิไว้เฉยๆนะครับไม่ต้องเพราะว่าถ้าเกิดผนังชั้นเดียวมันจะที่ไม่มีชนวนนะครับไอ้มันที่มันออกไอร้อนที่มันออกไปมันก็จะสูญเสียไปนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นผนัง2ชั้นนะครับหนานะครับ2นิ้วนะครับผมที่เห็นอยู่นี้ก็คือเป็นไอน้ำร้อนที่มันพ่นออกมานะครับเห็นว่าเราอยู่ท่ามกลางหมอกนะครับครับผมก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมเจอกันใหม่โกหน้าครับผมนำไอ้ห้องนึ่งก้อนเชื้อเห็ดแบบผนัง2ชั้นมาฝากนะครับผมจะช่วยให้ประหยัดแก๊สประหยัดฟืนมากขึ้นครับผมเจอกันใหม่โกหน้าสวัสดีครับ